กลาสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผมคิดวันนี้เราเกม Quality Mobile และสำหรับหัวข้อของวันนี้พี่ลิงก็จะมารีวิวอัปเดตกิจกรรมแจกโค้ดของเกม Call of Duty Mobile ผมก็มาดีกว่าว่าในช่วงนี้เนี่ยตัวเกมเขาจะมีโค้ดอะไรแจกให้กับผู้เล่นแบบฟรีๆกันบ้างก็มาดูกันเลยมาเล่นกับโค้ดแรกเลยผมก็แจกฟรีตัวละครอีพิกสุดเท่กับตัวละคร Must 5 Going Goก็แนะนำว่าสำหรับโค้ดนี้ผมแนะนำว่าควรจะรีบกรอกนะเพราะว่าตัวโค้ดมีจำนวนจำกัดใครที่กรอกหลังจากนี้ก็แนะนำว่ากรอกไม่ได้แล้วผมอาจจะหมดแล้วในเนื้อสำหรับคนที่กรอกแล้วไม่ได้นะโดยสำหรับวิธีการกรอกโค้ดครับผมให้เรากดมาที่หน้ากิจกรรมกดตรงแนะนำแล้วก็เลื่อนลงมาข้างล่างๆครับผมมันจะมีเขียนว่าไอเทมแรกโค้ดก็ให้เราทำการกดเข้าไปเลยโดยสำหรับในส่วนของโค้ดตัวละครอีพิกครับผมก็ดูได้ตามนี้ผมก็จะเป็นตัว CGEPZVZV49 ก็ให้กรอกไปเลยถ้าเกิดว่าใครกรอกไม่ได้แล้วหรือว่ามีปัญหาในการกรอกโค้ดตัวนี้ก็แปลว่าไอเทมของวันหมดแล้วนั่นเองนะแล้วก็เหมือนเดิมในส่วนของลิงก์โค้ดถ้าเกิดว่าใครขี้เกียจพิมพ์พี่ลิงก์เนี่ยก็จะแปะเอาไว้ที่ข้างใต้ไว้ให้แล้วผมใครสนใจก็เข้าไป copy paste วางกันได้นะแล้วก็ถัดมากับโค้ดที่2อันนี้เนี่ยจะเป็นคูปองเงินทั้งหมด3ใบด้วยกันนะผมก็เป็นตัว CGEOZBZKW4 ก็กดไปเลยก็จะเป็นในส่วนของวันที่เป็นตัวคูปองเงินนะผมไปกดแบบฟรีๆแล้วก็ถัดมาอีก3โค้ดนะผมจะเป็นโค้ดกิจกรรมโรงเรียนสายลับก็จะเป็นโค้ดตั้งแต่วันที่9วันที่10แล้วก็วันที่11ก็เหมือนเดิมว่าพี่ลิงก์ก็จะแปะลิงก์ไว้ข้างล่างสำหรับคนที่ขี้เกียจพิมพ์นะ